ู้ชมปีนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะร็อกเก็ตซาวก็ได้ร่วมมือกับไพโอเนียนะคะนำทั้งสินค้าแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะมาจัดแสดงโชว์ณ งาน Model Expo เมืองทองธานีแห่งนี้ด้วยค่ะค่ะโดยไฮไลท์แรกของงานนะคะก็อยู่ข้างๆที่เลยค่ะโดยเราได้นำรถ BMW รุ่น i8 นะคะติดเครื่องเสียงมาแสดงโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะค่ะโดยไฮไลท์ถัดไปนะคะก็อยู่ที่รถ Velfy ค่ะโดยคันนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้วเรายังได้ติดตั้งจอทีวีทั้งหมดถึง4จอด้วยกันโดยพิเศษอยู่ที่ทั้ง4จอนี้เนี่ยเราสามารถแยกการใช้งานอย่างอิสระต่อกันได้ด้วยนะคะค่ะโดยไฮไลท์ถัดไปนะคะก็อยู่ที่กล้องบันทึกหน้าของ Digital Research ค่ะโดยกล้องรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะมีสิ่งที่พิเศษก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนำภาพจากกล้องเนี่ยไปแสดงผลบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ Head Unit เดิมของรถได้แล้วเนี่ยกล้องตัวนี้เขาจะยังมาพร้อมกับรางเก็บสายเมื่อติดตั้งไปแล้วนะคะจะดูเรียบเนียนสวยงามแล้วก็ไม่บดบังทัศนวิสัยใดๆในการขับขี่ด้วยค่ะถัดไปนะคะกับอีก1นวัตกรรมซับที่ติดตั้งในล้อของพรีซึมนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็รักในความหนักแน่นของเสียงเบสแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การติดตั้งหรือว่าไม่ต้องการที่จะดัดแปลงใดๆตัวรถเดิมเลยนะคะแล้วก็ต้องการที่พื้นที่การใช้สอยที่คงเดิมซับพรีซึมตัวนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้เสียงเบสที่หนักแน่นในพื้นที่จำกัดให้ดีมากๆเลยค่ะค่ะและสุดท้ายกับไฮไลท์ของเราในงานนี้นะคะกับรถ New Honda Civic นะคะโดยคันนี้เองเนี่ยเราได้ติดตั้งภายใต้คอนเซปต์ของ Transformer นะคะโดยการออกแบบงานติดตั้งทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้คอนเซปต์นี้หมดเลยแล้วก็ล้อกันไปทั้งคันนะคะค่ะโดยคันนี้เองนะคะเราก็ได้ติดตั้งเครื่องเสียงในแนวของ SQL นะคะก็คือสามารถฟังได้ไพเราะภายในรถแต่ว่าก็สามารถฟังสนุกได้ภายนอกรถเช่นเดียวกันค่ะโดยเราได้ติดตั้งลำโพงไปทั้งหมด16ตัวนะคะแล้วก็ซับ12นิ้ว2ดอกค่ะค่ะโดยงานติดตั้งนะคะทางด้านหน้าเนี่ยในส่วนของ Twitter เนี่ยเราก็ได้หล่อเสา A ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีแดงนะคะในส่วนของแผงประตูทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าแผงประตูด้านบนเนี่ยเราได้มีการหล่อไฟเบอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็พ่นสีดำเงาเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟ LED สีแดงเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นไฟเหลืองเพื่อให้กลิ่นอายของความเป็น Transformer มากขึ้นค่ะในส่วนของงานติดตั้งทางด้านหลังนะคะก็ตั้งแต่ตัวลำโพงเองเนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบตู้ลำโพงก็จะเป็นรูปทรงที่มีความเป็น Transformer นะคะทั้งด้านหลังข้างล่างนี้เองเนี่ยทั้งลวดลายต่างๆเส้นสายที่ใช้วัสดุที่เลือกใช้แล้วก็สีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันมีความกลมกลืนแล้วก็ล้อกันไปทั้งคันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมและนอกจากไฮไลท์ที่ได้นำเสนอในวันนี้แล้วนะคะในบูธของเราเนี่ยยังมีชุดเครื่องเสียงอีกมากมายหลากหลายรูปแบบเลยที่จะแสดงโชว์ในตู้โชว์ก็ตามแล้วก็ในรถเดโมคาร์ของเราก็ตามนะคะหากคุณผู้ชมเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีโอกาสมาเดินที่งาน Motor Expo ปี2016ปีนี้นะคะก็อย่าลืมมาสัมผัสกับประสบการณ์การฟังเพลงอีกหลากหลายรูปแบบที่บูธของเรา Rocket Sound นะคะทุกกิจกรรมของ Rocket Sound เราทุ่มเทและเต็มที่เพื่อสร้างให้ทุกวินาทีลูกค้าของเราประทับใจนอกเหนือจากไฮไลท์กลางบูธแล้วมีตรงไหนบริเวณหน้าร้านที่ต้องมาฟังดูเห็นคอนเซปต์ก่อนสิ่งที่ต้องพูดถึงคือคอนเซปต์การแต่งรถเอาจากบอดี้ภายนอกก่อนไหนดูเป็นโรบอทคอนเซปต์เดียวกันหมดเลยอะใช่ครับก็เอาเป็นว่าตัวไฮไลท์ของเราเลยก็คงเป็นเจ้า Civic ทั้ง3คันนี้นะครับนี่เลยการดีไซน์ตกแต่งภายนอกเนี่ยหรือว่าแต่งสุดทุกคันนะครับแต่งเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับโดยเฉพาะคันกลางเนี่ยชุดเสียงเนี่ยด้านหลังเนี่ยออกแบบเป็นTransformer Concept นะครับก็เป็นแนวเสียงแบบ SQL นะครับซึ่งสามารถให้ความไพเราะภายในรถพอเปิดท้ายขึ้นมาเนี่ยเราได้ใส่กลางแหลมปริซึม4นิ้วไว้ตรงฝากระโปรงถึง4ดอกพร้อมกับซับ12นิ้วนะครับเป็นตู้ออกแบบพิเศษนะครับซึ่งให้เบสเนี่ยครอบคลุมได้รอบพื้นที่รถคือฟังมุมไหนเบสก็หนักแน่นนะครับเปิดออกมาฟังตรงไหนก็ได้ใช่ก็คันนี้สนุกมากครับเป็นแนวเสียง SQL ที่
ลูกค้าเข้ามาฟังแล้วก็ให้ความสนใจกันมากที่สุดเลยคันนี้นะครับงานด้วยน้องว่างานซาวในการออกลายเส้นดีไซน์หนูว่ามันให้ความรู้สึกแบบว่าสอดคล้องแล้วก็ร้อยไปกับภายนอกคุณผู้ชมมันคือเปิดมาไม่ต้องคิดเลยว่าคอนเซปต์อะไรนะคือคุณเปิดมาปุ๊บคุณรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือทรานส์ฟอร์เมอร์คืองานออกแบบเนี่ยเราออกแบบภายในฝากระโปรงนะครับคือทรงของมันเนี่ยเราออกแบบคอนเซปต์เนี่ยให้รับกับไฟท้ายนะครับซึ่งเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็ให้มีมิตินะครับลอยตัวตู้ช่วงกลางเนี่ยสังเกตว่ามันจะลอยออกมาจากผนังเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างที่เป็นริ้วออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาที่ประตูข้างนะครับโดยประตูด้านข้างทั้งสองด้านเนี่ยเราหล่อเป็นไฟเบอร์แล้วทำสีด้านบนแล้วทำเป็นแบ็คไลท์ส่องลงมาเพราะนั้นถ้ายืนดูด้านหลังเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบดูแล้วสนุกมากมันเหมือนแยกร่างออกมาได้นะครับก็เป็นไฮไลท์ของเรางานนี้เลยนะครับเราก็คือเป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมด้วยแล้วพอมาแต่งสุดๆแบบนี้ก็ยิ่งแบบเป็นที่ฮือฮาใหญ่เลยถัดจากรถที่แบบแนวสปอร์ตแนวเท่ๆแบบนี้ถัดไปมีตรงไหนอีกไหมคะก็พูดถึงอีก2คันก่อนดีกว่านะครับก็เป็นชุดที่ย่อมยาวลงมานะครับก็จะเป็นนิวซีวิกซ้ายและขวานะครับคันขวาสุดเนี่ยจะเป็นเรนโบว์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เรนโบว์ซึ่งใช้งบไม่สูงนะครับเพียง40,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถให้เสียงที่ไพเราะและน่าฟังได้40,000กว่าบาทรวมหมดทุกอย่าง49,000รวมตู้เรียบร้อยเลยรวมตู้ตีตู้ให้ด้วยการออกแบบตามรูปแบบที่โชว์เลย49,000ได้สวยๆเลยแล้วก็ด้านซ้ายของเราชุดที่39,000เท่านั้นเองนะครับเพียง39,000รวมตู้นะครับก็สามารถที่จะให้ความบันเทิงในรถได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับหนูใช้อยู่คุณผู้ชมติซึมชุดเดียวกับคุณแป้งเลยชุดเดียวกับเขาเลยแค่รถหนูอยู่ในบิทอนแล้วก็คันต่อมานะครับก็เป็นเวลไฟนะครับคันนี้โชว์นวัตกรรมของการเชื่อมต่อพวกระบบอินโฟเทนเมนต์หมายความว่าได้เอาในเรื่องของการสื่อสารกับในเรื่องของความบันเทิงเนี่ยมาแมทช์กันแมทช์เข้าด้วยกันนะครับก็มีทีวีถึง4จอนะครับในรถแล้วก็สามารถเชื่อมรองรับ Apple CarPlay แล้วก็การใช้งานบนสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถยกทุกอย่างบนหน้าจอเข้าไปใช้ร่วมกับหน้าจอบนรถได้โอ้โหเขาถึงเรียกว่าเป็นอินโฟเทนเมนต์คุณผู้ชมค่ะเป็นโลกของการเชื่อมต่อความสุขกับข้อมูลเข้าด้วยกันใช่ครับข้อมูลนี้ทุกอย่างจะไม่สะดุดมันอยู่แค่บนมือคุณแล้วเอามันมาขยายอยู่หน้าจอคุณได้เลยครับโอ้โหแล้วก็มีคันต่อมาก็คือเซียนต้านะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งซึ่งได้ติดตั้งชุดอัปเกรดนะครับก็คือติดตั้งซับสเปียร์วิวที่เป็นเบดบ็อกของปีซึ่งตัวใหม่นะครับไว้ในช่องยางอะไหล่พร้อมกับใส่กลางแหลมที่ประตูหน้าหลังนะครับชุดนี้เพียง 20,000 ต้นๆนั่นเองนะครับคุณแม่ก็เลยจะบอกว่าเมื่อกี้แอบหันไปเห็นราคาไงแล้วตกใจนิดนึงคุณผู้ชมมัน 20,000 น้อยๆโอ้มีคันไหนอีกคะเนี่ยคะวันนี้ถูกจริงคันต่อมาก็จะเป็นดีเจคอนเซปต์ของเรานะครับอันนี้เป็นยอดนิยมคันนี้ก็เป็นคันที่สร้างความบันเทิงมาหลายปีอยู่นะ2-3 ครั้งแล้วนะครับ2-3 ครั้งแล้วก็งานนี้ก็ยังคงนำมาโชว์เช่นเคยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเราก็จะเป็น Toyota Vios นะครับครับคันนี้ก็ที่คนกำลังใช่ครับเป็นระบบเสียงแนว SQL ที่เป็นชุดประหยัดราคาไม่แพงอีกชุดหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจมากๆคันนี้นะครับตาตั้งแต่ 19,000 ใช่คันเดียวสามารถฟังได้ถึง4ระบบครับ 39,000 คุณผู้ชมค่ะสตาร์ทนี่ 19,000 จริงๆอ่ะใช่คันต่อมาก็จะเป็น Subaru XV นะครับซึ่งคันนี้ได้ใส่ซับสเปียร์วิวเช่นกันนะครับเข้ากับกลางแหลมของ Wide Audio เป็นกลางแหลมของประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นชุดย่อมๆอีกชุดหนึ่งที่เหมาะกับรถพวก SUV นะครับที่ติดตั้งแล้วคือเน้นเนื้อที่ใช้สอยที่ยังคงอยู่สภาพที่แบบปกติสามารถใช้งานได้ปกติใช่ครับนู้นเลยคันสีเหลืองใจมากครับคันสีเหลืองของเรานี่ก็เป็น MG นะครับเป็นรถอีโคคาร์คันเล็กๆนะครับที่ติดตั้งชุดอัปเกรดซับเบสบ็อกเข้าไปอ๋อที่เป็นเบสบ็อกแล้วก็มีไฟล้อมเบสบ็อกด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือคุณผู้ชมค่ะหนูจะบอกว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นเบสบ็อกหรอกนะแต่ว่าความละเอียดของเฮียค่ะเบสล่องเล็กเบสล่องหนเบสล่องหนเบสล่องหนคือเบสเล็กๆซ่อนอยู่แต่สามารถหลุดออกมาได้แบบเต็มหน้ารถออกมาได้เลยใช่ตายครับคันนี้ก็ใช้งบประมาณเพียงแค่19,900เท่านั้นเอง19,000นะครับสามารถอัปเกรดกับฟรอนต์ติดรถได้ทุกรุ่นนะครับคันต่อมาก็จะเป็น Honda SRV นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็ได้ติดตั้งของ Pioneer One Brand System นะครับซึ่งได้ใส่ลำโพงในอนุกรม PRS
นะครับที่เป็นรุ่นไฮเอ็นไฮเอ็นนะครับซึ่งระบบเสียงคันนี้ก็ถือว่าถ่ายทอดรายละเอียดเสียงออกมาได้ครบถ้วนเลยนะครับเป็นโปรดักต์ระดับพรีเมียมของไพโอเนียนะครับที่ได้ติดตั้งนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน้องบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักเครื่องเสียงไพโอเนียแต่น้อยคนจะรู้ว่าเขามีสินค้าไฮเอ็นใช่เขามีในกลุ่มระดับไฮเอ็นอย่างฟอนต์ ODR ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของฟอนต์ที่เขาให้การยอมรับใช่ครับแล้วก็อย่างในรุ่นของกลุ่มของ PIS ต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่คุณควรหาเวลามาฟังเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาฟังได้ง่ายๆมันแพงครับก็เราได้รับการแต่งตั้งจากไพโอเนียโดยตรงนะครับให้ดูแลหมวดสินค้าที่เป็นตัวไฮเอ็นนะครับถ้าสนใจก็ไปฟังกันได้ที่ร้านนะครับอันนี้เราควรหาเวลามาฟังถัดมามีคันไหนคันต่อมาที่เป็นไฮไลท์ของเราอีกคันนึงก็จะเป็น Mercedes-Benz นะครับ CLS ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นระบบไฮเอ็นที่แบบเรียกว่าใช้แอมที่มีขนาดจิ๋วเพียงเท่าฝ่ามือเท่านั้นเองBosconi นะครับใช้เป็นรุ่น DSP 100.4 นะครับรุ่นนี้คือได้รางวัล Power Amp ยอดเยี่ยมยุโรปด้วยเพราะว่าในตัวเล็กๆเนี่ยสามารถจุกำลังขับได้ถึง100วัตต์คูณ4นะครับพร้อมกับมีโปรเซสเซอร์ในตัวกับที่ประตูเนี่ยใช้แอมตัวเดียวขับแอมตัวแค่นี้คุณผู้ชมใช่แล้วก็แอมถ้าฝ่ามืออีกตัวนึงนะครับเป็นรุ่นเป็นแอมดิจิตอลเช่นกันก็ใช้ขับซับขนาด10นิ้วนะครับชุดนี้ขับลำโพงไมโครพรีชั่นซีรีส์5นะครับแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ของกลาเดนนะครับคือราคาเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณแป้งไม่แพงเลยนะครับคือเซตเนี้ยเราโปรโมชั่นมาให้ในงานแค่9เดียวๆ Mosconi ด้วยนะ Mosconi Pfizer อ๋อแล้ว Mosconi แล้วก็ Micro Precision ซีรีส์5โทษทีฮะ Micro Precision ซีรีส์5ซีรีส์5 Mosconi นะครับเป็น D series digital 2เครื่องน่าพร้อมซับวูฟเฟอร์มันจะไม่แพงได้ยังไงเฮียคือเราโปรโมชั่นในงานเนี่ยรวมติดตั้งทั้งหมดเพียง 99,000 บาทเท่านั้นเองครับนี้ครับไม่ถึงแสนใช่ครับไม่ถึงแสนคุณผู้ชมชุดนี้หนูว่าอย่างน้อยๆถ้าไปข้างนอกต้องมีเหยียบ 1,300 1,500 ประมาณนั้นเราสามารถแบบได้รับแบบคุณภาพเสียงแบบไฮเอ็นได้ในราคาที่แบบสมเหตุสมผลมากๆนะครับโอ้โหแล้วหนูถามจริงค่ะรถทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาไม่ทันงานนี้สามารถไปลองฟังหรืออะไรที่ร้านได้ไหมคะก็สามารถไปลองฟังได้ที่ร้านเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นรถเดโมคาร์ของทางร้านนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นรถของลูกค้าผู้บริโภคที่ติดตั้งแล้วก็อยากจะนำรถเข้ามาโชว์กับเราก็ถ้าจะฟังก็นัดให้ฟังได้นะครับโอ้โหเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมบอกแล้วว่าแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมค่ะไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณมาสัมผัสจริงๆคือซับบล็อกในยางอะไหล่หนูอยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสจริงๆค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาน้อยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่จุใจไปชมที่ร้าน Rocket Sound คุณผู้ชมหนูรับรองว่าคุณจะอยู่ได้ทั้งวันที่นั่นวันนี้ต้องขอบคุณเดียวกันสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรถอื่นๆกันบ้างดูสิว่าใครจะขนมา16คันไม่มีแล้ว